มาครับทุกท่านเราก็มาต่อเลยนะครับกับเอพิโซดที่9แล้วนะฮะนี่ก็จะเป็นตอนรองสุดท้ายแล้วนะฮะ Chapter 9 Broken Rose การหายตัวไปของนายโพโนดิเจอร์ไม่ได้ทำให้การขนส่งของกลุ่มโซเน็กอ่อนกำลังลงแต่อย่างใดโซเน็กยังคงดำเนินการขนส่งต่อไปหลังจากการหายตัวไปของนายโพโนดิเจอร์และแม้ว่าการทำลายของศูนย์ประชาการใหญ่ของโซเน็กก็ตามแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือเราได้พบเส้นทางการขนส่งที่นำไปยังสุสานรถไฟที่อยู่นอกเมืองจัดการกับพวกที่ต่อต้านภารกิจนี้ซะก็ประมาณนี้นะครับไปเริ่มโอ้โหทางรถไฟมานะฮะนี่ก็จะเป็นมิชชั่นก่อนจบแล้วนะครับผมก็อัปเกรดปืนมาแบบเต็มที่แล้วก็เอาปืนที่แรงที่สุดในเกมแบบในเกมที่หาได้มาเล่นแล้วนะฮะที่ผมหาได้อะนะนี่โอ้โหมีโดนมาแต่ฝั่งเราก็มีนะฮะแปลว่าทหารโหดมาเล่นแล้วนะครับเฮลิคอปเตอร์สักคู่นะรอสอยอยู่โอ้ปืนนี้มันไม่วัวสู้ปืนกลหนักอันสีแดงนะฮะแต่ว่าดาเมจนี่รุนแรงเอ้าเฮ้ย What the อะไรเนี่ยเกมบั๊กครับทุกคนเฮ้ยเอาจริงอ่ะเฮ้ยไม่เอานะบั๊กจริงอ่ะโอเคสงสัยคงต้องออกเกมเข้าใหม่เกมมันเก่านะครับต้องเข้าใจนะฮะมาลองไม่มีอะไรให้เซตติ้งอ่ะโอเคเข้าไปเว้ยกันนะฮะคือเกมมันเก่าแล้วนะก็ต้องทำใจนะครับหลุดเป็นเรื่อง การเจอบั๊กเป็นเรื่องธรรมดาแหมกูนึกว่ากูเล่นไซเบอร์พังอยู่ยิงนะฮะแหมได้มาเริ่มยิงใหม่ผมไม่อยู่แล้วไอ้ตรงกลางตัวนั้น เดี๋ยวติดบั๊กอีกนะฮะไม่เอาแหมติดบั๊กว่าเบียวเข็ดเลยกูแม่บั๊กเฉยโอเคเฮลิคอปเตอร์มานะฮะ RPG ทีมจัดการเจฟเฟอร์วิงโอ้โห RPG ทีมมาโหดมากนัดเดียวไปสวรรค์เลยอะโหดเกินผมว่าปืนนี้น่าจะเก็บเฮลิคอปเตอร์อันนี้ไม่ทันนะฮะไปโอ้โห 4,000 พระเจ้าโคตรแรงอะ RPG เรียบร้อยนะฮะล่วงไป1จะจบไปสักทีนะฮะไปเป็นแชปเตอร์นี้จบไปจะได้ไปต่อแชปเตอร์สุดท้ายเอพิโซดที่10สักทีนะฮะไปปล่อยโดนก่อนเลยนะฮะโดนจะช่วยเราจัดการงานจากบนฟ้ารอสักพักนะฮะแม่โดนของเราบินไปบินมา เห็นแบบนี้ไม่ได้บังคับง่ายเลยนะเนี่ยพวกโดนนะแต่เป็น DJI นี่โคตรง่ายเอ้ยเอ้ยเขาไม่ได้ขายแม่ปืนอย่างแรงไม่ต้องใช้ไปนะฮะ RPG เนี่ยแต่เป็นฮอสีดำแบบรอบเมื่อกี้นี่คือแบบยิงแทบไม่เข้านะฮะโอ้โหโดนพังจู่ๆมันก็ช็อตและพังเองก็นำไอ้พวกที่มันเกาะข้างประตูรถมาก็ไม่กลัวไปเนาะแม่ถ้ารถระเบิดขึ้นมานี่แบบตายยกลำไปนะเรียบร้อยนะฮะจบไป2มิชชั่นเหลืออีก3มาสู้ๆแหมตอนนี้ก็เวลาค่อนข้างจะดึกมากแล้วนะฮะผมอาจจะทำเสียงเบาเอ้ยใช่ผมอาจจะพูดเสียงเบานิดนึงนะฮะแต่อาจจะพากไวนิดนึงอาจจะไม่ได้อรรถรสนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องรีบหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องมีตื่นไปเรียนออนไลน์นะฮะปืนแรงมากเอาคนไหนก่อนดีไอ้นี่การใกล้สุดอุ้ยเพื่อนพิมเก็บละเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์มาเอามันด้วยได้ไหมอย่างนั้นแหละจะทำให้พ่อผิดหวัง RPG ลูกเดียวรู้เรื่องอ่ะแรงจัดเลยนะฮะอยู่ไหนอีกอ๋อด้านบนไซเปอร์ใช่ไหมโป้งอุ้ยไม่โดนเรียบร้อยโอเคตรงนี้มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับอุ้ยโอ้โหโอเคเข้าอยู่ทำเป็นเว้นไปเข้าอยู่โอเคโดนหัวอยู่นะฮะหัวล่างไม่ใช่หัวเน้นๆแต่เป็นหัวล่าง RPG เข้าไว้โอ้โหยิงพลาดนะฮะรีบกดไปหน่อยไม่ทันว่ะโอเคปล่อยมันไปหัวแตกเรียบร้อยนะฮะกระโหลกยุบไปทีเดียวมาอีก2ด่านก็ได้จบแล้วนะฮะอุ้ยด่านสุดท้ายมิชชั่นนี้ได้เจอกับรถน่ะรถทุ่มก่อหรือรถถังนะเมื่อกี้ดูไม่ทันนะครับมาฆ่าทุกอย่างที่เราเห็น
โอ้โหไม่โดนโอเคมันโดนอยู่แต่มันโดนแขนมันน่ะเรียบร้อยแหมผมเล่นเกมนี้ทีไรก็ผมนึกถึง D-Day ภาค1มากเลยนะฮะคือเกมนี้ภาค1ผมจำได้มันเคยเขียนในพิสโตว่า D-Day นะฮะมันจะไม่ได้เขียนว่าคอมฟอนไลน์คอมมานเดอร์1นะฮะมันจะเขียนว่า D-Day อ่ะแต่มันก็ยังมีคำว่าฟอนไลน์เหมือนเดิมอยู่นะฮะแต่แบบเพียงแค่ว่าคำว่า D-Day มันเด่นชัดกว่านะครับผมจำได้ตอนที่ผมเล่นยังเป็น Android 4อยู่เว้ยตอนนี้แม่ง Android 11ละโอ้โคตรไวอ่ะเทคโนโลยีเอาไปไวจริงๆนะครับเรียบร้อยเบล20เป็นอีกตาเดียวก็จบแล้วไปฮะได้สู้กับรถถังจริงด้วยมายกสุดท้ายนะฮะวีบๆไปหัวมีไซเปอร์มานะเมื่อกี้เพื่อนร่วมทีมบอกอยู่ไหนอะอ๋อยู่ด้านบนโอเคตายวะนี่ไงรถถังสีดำด้วยไม่ใช่สีเขียวไปอัดอัดด้วยทุกอย่างที่เรามีนะฮะโอเคมันเป้านิ่งแล้วอาร์จีจัดการโอ้โหแทบไม่เข้าอ่ะผมบอกเลยโอเคเลือดมันว่ายหวอไปนะฮะมาวัดกันเลยมาวัดกันหน่อยใครจะไปใครจะอยู่โอ้โหมันยิงมีหลบก่อนนี่แน่เรียบร้อยเหลือแต่ฮอแล้วนะฮะอาร์จีทีมจัดการโอเคร่วงโอเคตายหมดโอ้เคลียร์อย่างรวดเร็วนี่ชัตเตอร์ที่9คอมพีแล้วนะฮะเส้นทางการขนส่งหลักของพวกโซเน็กได้ถูกตัดขาดแล้วรายงานกลับมาที่ยังศูนย์ประชาการของอีคิปด่วนกิจกรรมของพวกโซเน็กได้ถูกทำลายอย่างราบคาบแล้วขอบคุณในความพยายามของพวกคุณแต่ว่าเราเพิ่งจะได้รับข้อมูลใหม่จากหน่วยข่าวกองมาว่าพวกโซเน็กได้เปลี่ยนไปใช้เครื่องบินในการขนส่งแทนแล้วภารกิจนี้มันยังไม่จบหรอกนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วนะฮะไว้เจอกันตอนสุดท้ายตอนต่อไปไปแล้วบ๊ายบาย